5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตามีเกณฑ์มีโชคลาภร่ำรวยเป็นเศรษฐีพร้อมคาถาเสริมดวงอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s ันพิธินะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาอัปเดตในเรื่องของดวงชะตาเกี่ยวกับโชคลาภและก็การทำมาหากินนะครับก็ใครที่เกิด5ราศีต่อไปนี้นะครับดวงโชคลาภดวงการหาเงินเนี่ย ถือว่าเก่งนะครับมีโอกาสที่จะร่ารวยนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปจะให้คาถาเสริมดวงเรื่องการเงินนะครับก็เพื่อนๆนท่านใดที่อยากทำวอลเปเปอร์เสริมดวงแบบนี้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้คุณจะได้วอลเปเปอร์เลิกเปลี่ยนคาถาที่ควรสวดเพียง1 9 9บาบาทเท่านั้นเองนะครับมาเดี๋ยวมาดูดวงกันก่อนนะครับก็เริ่มจากราศีแรกนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีกันนะครับใครที่เกิดในราศีกันนะครับ ดุงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์มีโชคลาภจากการเดินทางนะครับอาจจะมาจากยวดยานพาหนะนะครับหรือการเดินทางไกลของท่านเนี่ยก็อาจจะทําให้ท่านเนี่ยมีโชคมีลาบนะครับมีสิทธิ์ที่จะมีโชคมีลาบเพราะการไปมูนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไปไหว้พระไปเดินทางไกลไปขอพรต่อองค์เทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็มีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากตรงนั้นนะครับสําหรับคนที่เกิดในราศีกัน ก็ถือว่าดวงชะตาเรื่องโชคลาภราศีกันเนี่ยใช้ได้นะครับในช่วงนี้ราศีที่2นะครับคือคนเกิดราศีกรกฎนะครับใครเกิดราศีกรกฎนะครับดวงชะตาเนี่ยมีโชค2อย่างนะครับหคือเรื่องของการงานนะครับจะมีการงานไหลเข้ามาเยอะมากๆมีหลายงานนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้คุณเลือกเลยนะครับ กับอีกเรื่องหนึ่งนะครับดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ได้เลขเด็ดนะครับจากคนในที่ทํางานนะครับได้เลขเด็ดเด็ดนะครับจากเพื่อนร่วมงานหรือบางทีอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือหัวหน้านะครับอาจจะเอาเลขเด็ดเด็ดเลขดังๆเลขดีๆมาให้นะครับก็คนเกิดราศีกรกฎเนี่ยทายว่าโชคลาภเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะอยู่ที่เรื่องของการงานด้วยนะครับราศีที่3นะครับคือคนเกิดราศีมิถุนนะครับ ใครเกิดราศีม ite, ิถุนนะครับดวงชะตาเนี you, 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 ่ยมีเกณฑ์จะมีโชคลาภจากคนที่เรารักนะครับคนที่ชอบนะครับอาจจะเป็นคู่รักของคุณนะครับอาจจะเป็นคนรักของคุณนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะได้โชคลาภจากตรงจุดนั้นนะครับหรือบางคนเนี่ยก็เป็นสายนัดเจออย่างเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะได้โชคลาภจากคู่ที่นัดเจอกันนะครับก็มีสิทธิ์ได้โชคลาภจากตรงจุดนั้นเหมือนกัน นะครับแล้วก็ช่วงนี้คนเกิดราศีมิถุนต้องบริหารสเสน่ห์ให้ดีบริหารสเสน่ห์ให้เป็นนะครับก็จะมีโชคมีลาบแล้วก็จะได้เจอกับสิ่งดีๆอย่างแน่นอนนะครับสําหรับผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนะครับต่อมาราศีที่4นะครับคือคนเกิดราศีพฤกษนะครับใครเกิดราศีพฤกษ์นะครับดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาบนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเน้นไปที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานนะครับหรืออาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คนนี้ลักษณะคือเป็นคนที่ดูน่านับถือเป็นคนที่จริงจังแต่ไม่ได้ดุดันมากเกินไปนะครับก็คนลักษณะประมาณนี้อาจจะให้เลขดีๆกับเราให้โชคให้ลาบแล้วก็ให้สิ่งดีๆกับเราได้นะครับก็ใครเกิดราศีพฤษภเนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์จะเจอโชคเจอลาบจา ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ถือว่าดีมากๆนะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤกษภนะครับต่อมาราศีที่5นะครับคือคนเกิดราศีเมษนะครับใครเกิดราศีเมษเนี่ยดวงชะตาถือว่าเด่นในเรื่องของโชคลาภเหมือนกันนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภจากคนในครอบครัวนะครับหรืออาจจะเป็นเลขที่บ้านของตัวคุณเองก็ได้นะครับถือว่าดวงดีอยู่นะคนเกิดราศีเมษนะครับแล้วก็คนเกิดราศีเมษเนี่ย ดวงช่วงนี้ใครที่ยังสดโสดอยู่เนี่ยมีเกณฑ์ได้เจอกับรักแท้มีเกณฑ์ได้เจอกับคู่แท้มีเกณฑ์ที่ได้เจอกับคนดีๆกับเขาสักทีนะครับก็จะเลือกหรือไม่เลือกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่คนเกิดราศีเมษเองด้วยนะครับก็5ราศีนี้นะครับถือว่าดวงชะตาดีที่สุดแล้วในช่วงนี้นะครับโชคลาภก็เด่นนะครับเรื่องอื่นๆก็ใช้ได้นะครับส่วนราศีอื่นๆเนี่ยก็สู้ต่อไป นะครับบางราศีเนี่ยดวงชะตาเรื่องโชคลาภอาจจะไม่เด่นแต่ว่าวาสนาเฉพาะตัวอาจจะโดดเด่นนะครับอย่างที่บอกว่าอันนี้ดูแค่ภาพรวมกว้างๆนะครับไม่ได้ดูเฉพาะเจาะจงเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเรียกได้ว,ว่าทายแบบภาพรวมทายแบบกว้างๆนะครับก็ใครที่เกิดไม่ได้เกิดใน5ราศีเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะถูกมากกว่าคนเกิดใน5ราศีก็มีนะครับเพราะว่าดวงเนี่ยอันนี้คือดูกว้างๆดูภาพรวมเฉยๆนะครับอย่างที่ผมบอกซุป สุดท้ายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเราบุญวาสนาดีเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ใน5ราสีเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องนี้นะครับต่อมาจะให้คาถาศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งคาถานะครับเป็นคาถาที่ขลังนะครับส่วนตัวสวดแล้วนะครับชีวิตดีขึ้นนะครับเป็นคาถาสั้นๆย่อๆนะครับให้ตั้งนาโมสาจบนะครับจากนั้นให้สวด มิเตพาหุหตินะครับเป็นคาถาหัวใจของคาถาเงินล้านอีกทีหนึ่งนะครับบางคนอาจจะยังไม่มีเวลาสวดบทเต็มไม่เป็นไรนะครับสวดบทย่อไปก่อนก็ได้นะครับบทย่อช่วยได้จริงๆนะครับใครไม่เคยลองไปลองซะนะครับแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนพอสวดเสร็จนะครับก็ให้อธิษฐานนะครับว่าขอให้มีโชคลาบนะครับขอให้ได้เจอกับสิ่งดีๆนะครับได้เจอกับสิ่งที่ ปาถนาก็แล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับอยากได้วัตถุมงคลดีๆนะครับเหรียญท่านทาเวสุวรรณนะครับสวยๆนะครับรออยู่นะครับราคาห้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับปกติเนี่ยเก้าร้อยเก้าสิบเก้าก็เพื่อนเพื่อนท่านใดอยากได้นะก็ทักมาได้เลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ